속에 올리지요. 고구려를 지키는 내 수호신, 그 중에 하나의 신, 주작의 주인 되시는 기아님이십니다. 언제부터 신당의 사제가 귀족들의 회담에 끼어드는 것이 관례가 됐는가? 지키며 불을 다스리는 주작의 신물, 주작의 심장을 지키는 자가 주신의와 함께 인사드립니다. ขออภัยที่มาขัดจังหวะการนั่งสมาธิดูนี่ก่อนครับฮะเรียกประชุมพวกเราทุกคนเร็วเข้ามีอะไรฮะหักไม่ได้นี่เจ้าจะหักอะไรเล่นซี่กรงเหล็กน่ะนกสื่อสารอยู่แถวนี้อะข้าจะไปต้องออกไปโอ้โหเต็มๆเลยโอ้บ้าจังยิ่งเจ็บอยู่ก่อนนะเมื่อกี้นะก่อนยืดไปใกล้เจ็บมากเลยโอ้ยย่าเอาหาเรื่องหาเรื่องไอ้ที่จะมาเฮ้ยจะเอาด้านไหนเนี่ยจะพังด้านไหนใจร้อนเฮ้ยโถเดี๋ยวไหลพังเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนพอแล้วพอแล้วนี่โอ้เจ้าคงไม่ใช่ถูกขังหลายวันเลยสติแตกแล้วนะเออแล้วไงอีกอะไรเหรอท่านได้พบอาจารย์ข้าช่วยบอกคุณหน่อยนะบอกอะไรอะว่าข้าได้เห็นนกสื่อสารแล้วออจะพยายามหาทางออกจากคุกบ้าบ้านี้ให้ได้บอกให้ข้าไม่ต้องห่วงเข้าใจไหมเฮ้ยนอนได้แล้วไม่มีอะไรให้ทำอีกนอนนะจ๊ะเฮ้ยดีป่ะนี่เขาจะนอนแหวกเขาจะนอนอ่ะเรื่องแค่นี้มีข่าวว่าผู้ครอบครองดวงจิตแห่งหงไฟซึ่งเป็นเทพแดนใต้ได้ไปคารวะราชาแห่งจูซินแล้วอ๋ออะไรนะจริงเหรอจริงเหรอโห้ยข่าวลือก็เป็นความจริงสิแบบอยู่ในสกุลยอนที่เมืองหลวงสกุลยอนสกุลยอนแสดงว่าราชาแห่งจูซินที่เรารอคอยมานานจริงๆแล้วก็คือคุณชายยอนโฮเกแห่งสกุลยอนนั่นเองนั่นเหรอเลยแต่ว่ามีข้อสงสัยอย่างนึงเท่าที่รู้มาถ้าจะต้อนรับราชาแห่งจูซินจะต้องมีของวิเศษรวมถึงพวกครอบครองอยู่กันพร้อมหน้าด้วยข้าเป็นสายอยู่ที่เมืองเปียงยางดวงจิตหงไฟอยู่กับพรรคอาคีแต่ผู้ครอบครองดวงจิตก็ได้จะอยู่ในหมู่บ้านของเราไม่ใช่หรือครับถ้าอย่างนั้นท่านจะสามารถไปต้อนรับราชาแห่งจูซินได้หรอนั่นน่ะสิครับข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละ
เมื่อ17ปีก่อนในคืนที่ดาวราชันปรากฏข้าไปเฝ้าสกุลแฮที่แพ็กเกไปกับอดีตผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นดวงจิตหงไฟถูกคนของพระอาคีแย่งชิงไปแต่ผู้ครอบครองดวงจิตถูกเราพากลับมาที่นี่ซูจินีก็คือเจ้าของดวงจิตหงไฟตอนนั้นผู้ใหญ่ก็เห็นนี่ครับว่านางมีเครื่องหมายที่หน้าผากข้าไปเฝ้าอยู่ที่เมืองหลวงขอรายงานให้ทุกคนได้รู้ข้าเห็นหญิงคนหนึ่งท่าทางน่าเกรงขามอาจจะเป็นผู้ครอบครองดวงจิตหงไฟก็เป็นได้แล้วไงอ่ะหมายความว่ามีผู้หญิงอีกคนที่ไม่ใช่ซูจินีเป็นผู้ครอบครองอย่างนั้นหรือข้าเห็นผู้ชายอีกคนเดินตามหลังผู้หญิงคนนั้นยังไงเขาก็คือผู้เฒ่าแห่งพรรคอัคคีผู้เฒ่าแห่งพรรคอัคคีเหรอจริงเหรอเนี่ยพรรคอัคคีจะเป็นหลวงแล้วสิแย่ดิฮะนี่เท่าที่ข้ารู้หงไฟเป็นหนึ่งในสี่เทพที่อารักขาราชาแห่งโจซินใช่ไหมครับใช่แล้วทำไมผู้ครอบครองดวงจิตหงไฟไปอยู่กับพระอัคคีได้ล่ะเฮ้ยอาจารย์ยอนซกยังจำเขาได้ไหมอาจารย์ยอนซกโอ้จำได้สิครับคนที่ไปเข้ากับพระอัคคีแล้วกลับมาก่อความวุ่นวายในหมู่บ้านของเราแถมยังฆ่าพวกเราไปสิบกว่าคนสุดท้ายถูกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรวมกันลงโทษถึงจะปราบเขาได้เพราะเขาถูกลงยันเป็นคาถาของพรรคอัคคีลงยันเหรอเฮ้ยใครก็ตามที่ถูกลงยันชาตินี้จะไม่มีวันนี้พ้นพรรคอัคคีได้เลยไม่แน่ว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะมีชะตากรรมเดียวกันชายทรงตื่นได้แล้วเขากำลังฝันดีจะไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยทรงออกมาได้แล้วมหาเล็กมารออยู่ครบกำหนดแล้วอย่างนั้นเหรอเที่ยงวันนี้จะมีพิธีขึ้นครองราชอะไรนะองค์ชายจะเป็นพระราชาองค์ใหม่เชิญเถอะไปค่ะมารายการนี่พระบิดาผมฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่ทำลงไปอะหลังจากเก็บตัวแล้วน่าจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นะพิธีเถลิงรอดสำหรับผมฉันน่ะเหรออย่าทำแบบนี้เลยให้ราชาแห่งจูซินมาครองราชต่อจากพระบิดานั่นคือทางออกที่ดีเชื่อผมฉันเถอะโฮเกสามารถนำความรุ่งเรืองมาสู่โกครูยอได้นะโปรดเชื่อผมฉันเถอะนะพระบิดานี่คือของของแม่เจ้าในคืนที่ดาวราชันส่องสว่างนางแอบหนีไปคลอดลูกที่กลางป่าคนเดียวเจ้ารู้ไหมมันเป็นค่ำคืนที่หนาวเย็นแต่นางก็ไม่กลัวขนาดท้องแก่ใกล้คลอดอย่างนั้นนางยังพาเจ้าหลบหนีแล้วอีกสามวันให้หลังนางก็เสียชีวิตอยู่กลางป่าไร้คนเหลียวแลสิ่งเดียวที่นางฝากฝังคือให้ถือเอาวันตายของนางเป็นวันเกิดของเจ้าให้ทุกคนปกป้องเจ้าไว้ไม่ว่ายังไง
อย่าให้ใครรู้วันเกิดที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่าเจ้าคือราชาแห่งจูซินไม่ว่าเป็นตายร้ายดีเราก็ต้องปกป้องเจ้าไว้ตอนนั้นที่ดาเทพบอกเราว่ามีคนหมายจะเอาชีวิตราชาแห่งจูซินแทบจะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งจึงให้เราเก็บตัวเงียบอย่าทำอะไรเปิดเผยนะเพราะนี่คือบัญชาแห่งสวรรค์ด้วยเหตุนี้ท่านแม่เลยต้องออกเดินทางกลางดึกเพื่อไม่ให้ใครผิดสังเกตใช่แล้วและนางก็เสียชีวิตไปเพื่อปกป้องข้าเมื่อนางใช้ชีวิตปกป้องเจ้าพ่อก็ต้องช่วยให้เจ้าเป็นพระราชาและเรื่องดีก็คือวันนี้อย่าลังเลอีกเลยรีบเปลี่ยนชุดซะแล้วไปที่ตำหนักเทพพระบิดาถ้าหม่อมฉันครองราชย์วันนี้อาจจะมีคนคัดค้านหรือถ้าขั้นก่อการจราจรก็ได้เมื่อนั้นบ้านเมืองจะแตกแยกเดือดร้อนถึงราษฎรพระบิดาต้องการจะเห็นหม่อมฉันขึ้นครองราชย์โดยผ่านการนองเลือดไปทั่วแผ่นดินอย่างนั้นเหรอพะยะคะคือโฮเกมีเรื่องจะขอคุยด้วยฟาบาทพวกเขาอยู่ที่ท้องพระโรงไม่ยอมมาที่นี่อีกคือพระวงศ์ทั้งหลายรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยเห็นว่ามีการแจ้งข่าวตั้งแต่วันซืนแล้วเพคะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามีใครมาร่วมพิธีบ้างและมีใครที่ไม่ให้ความร่วมมือบ้างบางทีอ่านมาไม่ครบก็ได้เพคะถ้าประมุขทั้ง5เผ่ามาไม่ครบพิธีนี้จะถือเป็นโมฆะทันทีจะไปสืบหาข้าหน่อยนะได้เพคะใกล้ถึงเวลาเที่ยงตรงซึ่งจะมีพิธีเถลิงราชแล้วเชิญท่านทั้งหลายรีบไปตำหนักเทพเร็วเข้าอย่ารอช้าดีไปอีกแล้วย้ายอีกแล้วช่วยทูลฟาบาทดีกว่าให้ทรงปล่อยลูกชายของหัวหน้าเผ่าทั้งหลายก่อนแล้วจากนั้นจะมีพิธีครองราชก็ดีสละราชสมบัติก็ช่างแล้วค่อยว่ากันใหม่ข้ามีหน้าที่ถ่ายทอดพระบัญชาจะไม่ไปทูลเรื่องไร้สาระให้ฟาบาททรงทราบหรอกถ้าอย่างนั้น
ข้าจะไปทูลเองถ้าไม่กล้าทูลก็ไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้ข้าจะออกหน้าให้เองเจ้ารู้อะไรไหมพ่อข้าสมรู้ร่วมคิดกับผู้ท้าประหลาดแห่งพรรคอาคีคนนั้นจะบรรดาลูกชายของหัวหน้าเผ่าไปและสายร้ายโอชายทำต๊อกแล้วท่านรู้หรือเปล่าข้าหรือท่านไม่ได้รู้เห็นกับพวกเขาหรือไงเจ้าคิดอย่างนั้นเหรอจะดูถูกข้าและจะคุกเขาให้ข้าทำไมล่ะเมื่อเจ้าไม่ให้เกียรติก็ไม่ควรนับถือข้าเป็นราชาแห่งจูซินสิข้านับถือท่านเป็นราชาเลยอย่าทำแบบนี้อย่ามองข้าด้วยสายตาอย่างนั้นตั้งแต่เล็กมาข้าถูกฝึกให้เป็นพระราชาอยู่แล้วซึ่งเจ้าจะรู้หมิ่นเกียรติของข้าไม่ได้ถ้าท่านคิดว่าข้าเข้าใจผิดจริงโปรดช่วยข้าเรื่องหนึ่งได้ไหมคะปล่อยข้าออกไปเพื่อช่วยคนคนหนึ่งบอกข้าได้ไหมว่าเป็นใครถ้าไม่สามารถคุ้มครองเขาได้ข้าจะไม่ขออยู่ต่อลูกชายหัวหน้าเผ่าทั้งหลายถูกจับอย่างนั้นเหรอเพคะเป็นใครก็ต้องคิดว่าฝ่าบาทคือผู้บงการเรื่องนี้แล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนรวมตัวอยู่ในท้องพระโรงด้วยความไม่พอใจจะไม่ยอมร่วมพิธีเถลิงราชด้วยอย่างนั้นเหรอตั้งเงื่อนไขว่าให้ปล่อยลูกชายไปอิสระก่อนเพคะหยุดอยู่นั่นข้ามีเรื่องจะพบองค์ชายเป็นเรื่องสำคัญมาจากตำหนักเทพชื่อฮีฮาเขาหวังว่าคงไม่ใช่แผนจับตัวลูกชายหัวหน้าเผ่าทั้งสามดำเนินการด้วยความรวดเร็วและไม่มีใครรู้เห็นผมไม่เกี่ยวกับท่านเลยพ่อข้าใช่ไหมคุณชายโฮเก้ไม่ว่าพระราชาองค์ไหนในโลกนี้ว่าจะขึ้นครองราชก็ต้องมีการเตรียมลู่ทางไว้ก่อนจะเป็นแผนชั่วหรือนองเลือดก็ไม่สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะครองราชแล้วได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างหน้าที่คุณชายคือยืนบนทางที่สว่างไสวส่วนเบื้องหลังที่มืดมิดปล่อยเป็นหน้าที่พระอัคคีของเราแต่อาจจะทำให้ราษฎรบางส่วนต้องหลังเลือดใช่ไหมทั่วแผ่นดินโกครูยอจะมีแต่เลือดขององค์ชายทำต๊อกกับพระเจ้าหยางหวังเท่านั้นข้าขอให้สัญญาที่ลูกชายหัวหน้าเผ่าทั้งหลายถูกจับน่ะเป็นฝีมือยอนกาเรียวอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพคะถ้าพระบิดายืนกรานให้มีพิธีต่อไปยอนกาเรียวต้องฆ่าตัวประกันทั้งหมดนั่นแน่หม่อมฉันคิดว่าเป็นไปได้เพคะแสดงว่าพวกเขากำลังจะลงมืออยู่แล้วทหารที่รักษาฝ่าบาทมีเท่าไหร่เนี่ยนอกจากองครักษ์หน่วยที่3แล้วนอกนั้นไปที่ตำหนักเทพหมดแล้วเพคะข้าจะไม่ไปตำหนักเทพองชายในกองสามเพคะองชายไปทูลฝ่าบาทว่าข้าออกนอกเมืองไปท่องเที่ยวรอเหตุการณ์สงบแล้วจะกลับมาทูลพระองค์ว่าไม่ต้องทรงเป็นห่วงข้าแล้วชื่อขับตังใช่ไหมรบกวนเจ้าหน่อยนะหม่อมใช้ขับตังน้อมรับพระบัญชาคุ้มครองพ่อข้าด้วยชีวิตของเจ้าแต่หน้าที่หม่อมใช้คืออารักขาองชายต่างหากนะเป็นตัวแทนข้าหรือว่าจะเป็นลูกของพระบิดาด้วยข้าเองก็จะคิดว่าจะเป็นน้องคนหนึ่งรู้ใช่ไหมว่าตัวประกันถูกขังไว้ที่ไหน
ม้แต่หน่วยอาชาที่หานกล้าของโกฟุยอยังมาไปทำการที่นี่ปกติหน่วยนี้มีวรับมือคลาดสิทธิ์ทำไมถึงมีคนเรียกให้มาเมืองหลวงได้แม่ทัพหน่วยอาชาชกวันมาตามพระบัญชาทุกคนเตรียมพร้อมแล้วพะยะครับลำบากพวกเจ้านะหม่อมฉันเสนาบดียอกาเรียวถวายบังคมฝ่าบาทได้ยินว่าหัวหน้าเผ่าทั้งหลายจะไม่มาร่วมงานใช่ไหมฝ่าบาทท่านแม่ทัพพะยะครับฝ่าบาทวันนี้ข้าจะประกาศต่อสวรรค์ว่าขอมอบบัลลังก์ให้รัชทายาทและจะมีพิธีเถลิงราชสมบัติเพราะฉะนั้นรบกวนท่านไปยังท้องพระโรงเชิญหัวหน้าเผ่าทั้งหลายให้มาพบข้าที่นี่โดยเร็วฟาบาทเราเป็นทหารแห่งโกครูยอมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระบัญชาโดยเคร่งครัดแต่ว่าการมีพระราชาองค์ใหม่เกี่ยวพันถึงส่วนรวมและสวรรค์เบื้องบนไม่อาจใช้กำลังบังคับได้พะยะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจะให้คุ้มครองรัชทายาทได้ไหมฟาบาทรงต้องการให้ใครไปถวายอารักขาใครก็ได้แต่ให้เป็นหน้าที่ของพวกเจ้านับแต่นี้ไปความปลอดภัยขององค์ชายจะเป็นภารกิจสำคัญของเราพะยะครับท่านแม่ทัพข้าขอรบกวนท่านเรื่องหนึ่งได้ไหมบังอาสามหาวนักทหารของฟาบาจะให้ตัดวงการง่ายๆได้ยังไงที่บ้านของข้าได้กักขังคนเขาเผ่าชอนโนซึ่งทำผิดกฎเอาไว้ไม่แน่อาจจะมีคนคิดไปปล้นคุกเพื่อช่วยนักโทษเหล่านั้นข้าจึงอยากจะให้ท่านมาทับช่วยส่งกำลังไปดูแลให้หน่อยโอ้ยหมู่แบบนี้หมายความว่ายังไงฟาบาเมื่อคืนมีคนจับตัวลูกชายของหัวหน้าเผ่าทั้งสามไม่ทราบฟาบาทมีรับสั่งให้ไต่สวนเรื่องนี้บ้างหรือยังพะยะครับท่านจะมากระทบข้าหาว่าข้าเป็นผู้บงการอยู่งั้นหม่อมฉันเกรงว่าอาจจะเป็นความกระจายผิดของเผ่าชอนโนบิดเบือนความพอดีหวังจะต่อรองกับฟาบาทย้อนกาเรียวท่านอยากรู้ไหมว่าข้าพักดีต่อฟาบาทแค่ไหนฮะเฮ้ยที่นี่เป็นพระตำหนักเทพนะฟาบาทเด็กๆที่เผ่าชอนโนหม่อมฉันเห็นจะต้องคุมตัวไว้อีกหน่อยขอเพียงยอมปล่อยลูกชายหัวหน้าเผ่าทั้งสามคนของเผ่าชอนโนก็จะได้รับอิสรภาพทันทีเหมือนกันเพียงแต่กลัวว่าบางคนมีจุดประสงค์อื่นจะส่งผลที่ความปลอดภัยของอุชาก็เป็นได้แม่ทัพโดยอาชาชกวันรับบัญชาจากฝ่าบาทให้มาอารักขาองค์ชายข้ามีงานด่วนต้องทำมาจากชายแดนครับฟาบาทข่าวแจ้งว่าเผ่าโซโดส่งทหาร 3,000 มุ่งมายังเมืองหลวง
เดี๋ยวมีหน่วยอาชาล่วงหน้ามาก่อนไม่นานก็คงจะถึงส่วนเผ่าซูโนก็ส่งมา 1,500 คนใกล้จะถึงเมืองฮันซีรวมกำลังทั้งสิ้น 4,500 คนได้พี่โอ้นี่คือการแข่งข้อชัดๆเคลื่อนย้ายกำลังทหารโดยไม่มีพระบัญชาเห็นเลยแม่ทัพโกพี่ครับสั่งปิดประตูเมืองด้านตะวันออกตกและใต้ตั้งแต่อันนี้ไปห้ามใครเข้าออกเด็ดขาดกระหม่อมก็อูจงน้อมรับพระบัญชาฝ่าบาทปิดประตูเมืองว่าลูกชายหัวหน้าเผ่าทั้ง3ถูกขังอยู่ที่นั่นมีคนเฝ้ายามประมาณ10กว่าคนได้ไปคะถ้าจู่ๆบุกเข้าไปตัวประกันอาจถูกทำร้ายก็ได้ข้าจะไปดูลาดเหลาก่อนนะมันจะสถานการณ์แล้วค่อยบุกเข้าไปหรือจะวางแผนก่อนก็ค่อยว่ากันขอทหารสัก2คนตามเข้าไปดูก่อนองค์ชายไม่ต้องสำรวจหรอกพะยะค่ะและไม่ต้องใช้แผนอะไรด้วยหมายความว่าไงเด็กหม่อมฉันเป็นทายาทตระกูลขุนศึกซึ่งพลีชีพเพื่อบ้านเมืองมาหลายชั่วคนและไม่ว่าทำอะไรจะเห็นแก่บ้านเมืองมาก่อนหวังให้โกครูยอได้รวมดินแดนเป็นปึกแผ่นอีกครั้งแม้ตายก็ไม่เคยกลัวเพื่ออนาคตอันยิ่งใหญ่ของโกครูยอหม่อมฉันยินดีสละชีวิตทุกเมื่อองค์ชายทรงคิดเช่นเดียวกันหรือเปล่าความหมายของท่านคือข้ากล้าที่จะสละชีวิตเพื่ออนาคตของบ้านเมืองหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมองค์ชายหากทำเพื่อโกครูยอแล้วนะองค์ชายพร้อมจะเสียสละหรือไม่เขาบอกว่าไปช่วยลูกชายหัวหน้าเผ่าทั้งสามอย่างนั้นองค์ชายรับสั่งอย่างนั้นเพคะฟาบาทฟาบาททรงคิดถึงคนที่อยู่ท้องพระโรงก่อนเถอะเพคะมาถึงขั้นนี้แล้วเราจะทำยังไงกับพวกเขาต่อดีคนที่ไม่สามารถปกป้องแม้แต่ลูกของตัวเองจะมีปัญญาไปควบคุมเหล่าขุนนางได้ยังไงฟาบาทฟาบาทฉันได้กลับตำหนักก่อนเถอะเพคะที่นี่ห่างจากประตูเมืองใกล้เกินไปว่าบาทให้หม่อมฉันกลับไปติดต่อทหารเผ่าชอนโนได้ไหมเบียร์นอกจากที่ปกป้องชายแดนแล้วที่เหลือเรียกมาให้หมดไอ้พวกที่มันมากำแหงหม่อมฉันจะใช้คนไม่กี่ร้อยรับรองว่าสามารถกวาดได้เกลี้ยงขอทรงวางพระทัยนะเบียร์หัวหน้าเผ่าชนโลกจงฟังคำสั่งข้ากระหม่อมน้อมรับบัญชาพะยะแม้ว่าตอนนี้จะมีคนของท่านที่ถูกขังอยู่บ้านสกุลยอมแต่ส่วนที่อยู่ข้างนอกรีบพากลับไปโดยเร็วไปเดี๋ยวนี้เลยพะยะค่ะตอนนี้ฝ่าบาทกำลังต้องการใช้คนอยู่ถ้าพวกเราไปสมหมดแล้วตอนนี้องค์ชายออกนอกเมืองไปแล้วถ้าไปอยู่ข้างนอกแม้ว่าเนื้อใต้ออกตกเขาจะไม่มีที่ซ่อนตัวที่ปลอดภัยจำเป็นต้องมีใครบางคนขอให้ความช่วยเหลือถูกไหมว่าบาทตัวนี่ไม่ใช่การขอร้องนะ
แต่เป็นคำสั่งของข้าหัวหน้าเผ่าชโนฮึกแกน้อมรับพระบัญชาพะยะค่ะแผนที่วางไว้ข้านึกแล้วว่าต้องไปแผนชั่วให้ผู้บงการออกมาเดี๋ยวนี้นะให้มาพูดกับเราตรงๆสิเจ้าก็คือผู้ครอบครองดวงจิตหงไฟใช่ไหมผู้ครอบครองดวงจิตแห่งหงไฟน่าจะอยู่กับยอนโฮเกหรือว่าไม่ใช่คุณชายโฮเกรู้หรือเปล่าว่าจะกลับมาช่วยองค์ชายแทนข้าจะไม่ตอบคำถามพวกหน้าไหว้หลังหลอกที่ทรยศท่านพูดถูกเหรอขอเพียงข้าตายซะความวุ่นวายทุกอย่างก็จบลงบ้านเมืองจะเข้าสู่ภาวะปกติทันทีองค์ชายผู้ที่เกิดภายใต้ดาวราชันจะสืบทอดเชื้อสายแห่งราชวงศ์ต่อไปถูกต้องแล้วถ้าคิดว่าราชาแห่งจูซินหวังให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไหมจับตัวลูกชายหัวหน้าเผ่าทั้งหลายใส่ร้ายพระราชาโกครูโยยุยงให้เกิดการแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกทหารจากเผ่าต่างๆมาประชิดประตูเมืองเพื่อข่มขู่ฝ่าบาทแถมยังคิดจะฆ่าข้าอีกผู้ที่จุติมาจากสวรรค์คือยอนโฮเกจริงหรือที่ข้าอยากรู้ก็คือข้อนี้ท่านช่วยตอบแทนได้ไหมหม่อมฉันสามารถตอบแทนให้ได้ตำหนักเทพขอประกาศบัญชาจากสวรรค์เพื่อให้ได้คำอวยพรจากห้าชนเผ่าอย่างพร้อมเพรียงพิธีเถลิงราชซึ่งจะมีในเที่ยงวันนี้ให้เลื่อนไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่แล้วลูกของเราจะถูกจับจะว่ายังไงพวกท่านจับลูกเราไปยังจะมาพูดดีอีกเหรอเนี่ยนี่ฟาบานอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยจะให้จบลงง่ายๆแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยไปทูลฟาบานด้วยว่าแต่จะครองราชต่อไปอย่างมั่นคงก็ต้องปล่อยตัวลูกชายของหัวหน้าเผ่าทั้งสามก่อนหรือจะให้ข้าไปทูลด้วยตัวเองอีกครั้งองค์ชายอาจจะยังไม่ทราบเรื่องบางอย่างวันที่ดาวราชันเปล่งประกายไม่ได้มีหม่อมฉันคนเดียวที่ถือกำเนิดในค่ำคืนนั้นองค์ชายก็เกิดภายใต้ดาวราชันเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกับหม่อมฉันปัญหาอยู่ที่เสือสองตัวจะอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้โกครูยอก็ห้ามมีพระราชาสององค์เป็นอันขาดเข็มยาสลบข้าให้สัญญาข้าจะกลับมาก่อนพรุ่งนี้ฟ้าสางแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากบอกองค์ชายด้วยว่าให้เขาหนีไปให้ไกลไม่จะไปจะเดินทางกลับมาในเมืองหลวงอีกเพราะข้าไม่มั่นใจว่าคราวหน้าจะปล่อยเขาอีกไหม
บาทล่ะถ้าไม่มีองค์ชายฟาบาทจะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นลืมบอกไปอีกอย่างนึงเรื่องที่เกิดในคราวนี้เนี่ยข้าไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยอีกหน่อยถ้าข้าได้ครองราชจะใช้คุณธรรมในการปกครองไม่มีการเล่นตุกติกแบบนี้เพื่อให้ทุกคนศรัทธาข้าและยอมรับข้าเป็นราชาอย่างแท้จริงพรุ่งนี้เช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นข้าจะรอเจ้ากาสิทธิ์แห่งสวรรค์พิธีเถลิงราชซึ่งจะมีในเที่ยงวันนี้ให้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเลื่อนอีกแล้วโอ้จะปล่อยให้เขาหนีไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วท่านพ่อหนูไม่ทำอะไรลงไปรู้ตัวหรือเปล่าข้าไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าท่านพ่อเลยจับตัวลูกชายหัวหน้าเผ่าทั้งสามกล่าวหาให้ร้ายฝ่าบาทว่าทรงบงการใช้วิธีสกปรกแผนยุยงแบบโง่ๆวิธีสกปรกแผนโง่ๆอย่างนั้นเหรอแล้วก็ทำเพื่อใครล่ะองค์ชายนะรู้ทันแผนของเราหมดเขารู้เพียงแต่ไม่พูดเท่านั้นเองท่านพ่ออยากให้ข้าเป็นราชาแห่งจูซินแล้วทำไมให้ข้าไปพัวพันกับแผนชั่วร้ายแบบนี้ล่ะเพราะอะไรครับผู้หญิงที่ครอบครองดวงจิตแห่งหงไฟท่านรู้หรือเปล่าว่านางมองข้าด้วยสายตาแบบไหนท่านรู้ไหมว่านางดูหมิ่นข้าเกลียดชังข้านักโอ้ข้าเข้าใจแล้วตอนนี้ข้าเพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมเจ้าถึงได้กลายเป็นแบบนี้ข้าจะขึ้นครองราชด้วยความสามารถและคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเฮ้ยเจ้าแค่เห็นแก่ผู้หญิงคนหนึ่งยอมให้บ้านเมืองหายนะยังไงโกรธได้ยังไงเหรอนี่คือคุณงามความดีที่จะให้คนยกย่องอย่างนั้นใช่ไหมนั่นสิคุณชายโฮเกทั้งที่เรื่องนี้มันแสนจะง่ายและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยเพียงแค่ให้บรรดาหัวหน้าเผ่านาโง่ทั้งหลายที่ลูกชายถูกจับมาประท้วงซะจากนั้นก็บีบให้องค์ชายทำตับฆ่าตัวตายเพื่อให้ฝ่าบาทหมดที่พึ่งและสิ้นหวังในการครองราชต่อเหล่าขุนนางก็จะรีบทูลเร่งรัดให้ทรงสละราชสมบัติเร็วๆมอบให้ทายาทสกุลยนต์ซึ่งเกิดพร้อมกับดาวราชันเปล่งแสงนั่นก็คือคุณชายโฮเกแนวบ้านเมืองก็จะเข้าสู่ภาวะปกติทุกคนใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไปความรุ่งเรืองก็จะกลับมาเยือนในไม่ช้าแต่ในเมื่อองค์ชายยังอยู่เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วแต่ตอนนี้ทหารโกคุยอมีการแข่งข้ามากขึ้นเลือดที่พวกเขาหลั่งไหลเพราะเกิดจากความใจอ่อนของเจ้าเป็นต้นเหตุ
ท่านแม่ข้าหิวข้าวอดทนหน่อยนะลูกไก่ไก่เอาข้าวมาดิไปข้าวปู่ท่านปู่เป็นไรหรือเปล่าคะท่านปู่เป็นไงบ้างข้าวข้าวข้ามารู้สึกตัวแล้วหรือคะคิดว่าอยู่แถวนี้น่าจะปลอดภัยข้าก็เลยพามาที่นี่ถือว่าลำบากสักคืนและพรุ่งนี้เช้าจะมีคนมาพาไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านพวกนี้เด็กเป็นชาวโกครูยอหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นผู้อพยพที่มาจากต่างถิ่นมากกว่าเมื่อ3ปีก่อนได้ยินว่ามีคนอดอยากถึงขั้นกินเนื้อคนด้วยกันเองแม้ว่าตอนนั้นทางการจะมีการบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์แต่ความเป็นอยู่ของพวกเขายังไม่ดีขึ้นอีกแล้วเนี่ยไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหนก็ล้วนมีผู้อพยพไม่มากก็น้อยตอนเด็กข้าก็เสียพ่อแม่ไปแม้ไม่ใช่ภัยแล้งแต่ก็เกิดจากสงครามเพียงแต่ไม่นึกว่าจะได้มาเห็นที่โกครูโยเด็กตายแล้วผู้หญิงที่กอดลูกไว้ไม่ยอมปล่อยที่จริงตายนานแล้วข้ามีเรื่องจะบอกให้องค์ชายรู้ขี้ห่าได้ยินว่าเผ่าชอนโนอยู่กับฟาบาดตลอดไม่ทิ้งห่างไปไหนช่วยบอกหน่อยได้ปะในเมืองจะส่งคนมาอีกแล้วต่อจากนี้ควรทำยังไงคงจะมีการส่งข่าวให้รู้ข้าสามารถทำอะไรได้บ้างเราขุนนางและเชื้อพระวงศ์เห็นพระบิดาเป็นเหมือนศัตรูคิดจะตั้งพระราชาองค์ใหม่และกำจัดข้าให้พ้นทางทหารที่มาคุ้มครองข้าก็อยากจะให้ข้าฆ่าตัวตายเพราะยุติความขัดแย้งผู้หญิงที่ข้าไว้ใจก็นับถืออีกคนเป็นเจ้าชีวิตท่านโกรธข้าเหรอองค์ชายข้าหัวใจเจ้าเจ็บปวดหรือเปล่าข้าถามว่าเจ้ารู้สึกเจ็บบ้างไหมเป็นเทพที่มาจากสวรรค์คีฮาอย่าวางตัวลำบากเพราะข้าอีกเลยข
งแรกที่พบกันในหอตำราครั้งแรกที่ท่านเอ่ยปากคุยกับข้าตอนนั้นหัวใจข้าเต้นแรงยังบอกไม่ถูกใครอยู่ไหมมีคนอยู่หรือเปล่าคนของเผ่าชนโนกลับไปหมดแล้วเมื่อวานนี้ออกทางประตูเมืองทิศเหนือนะครับหัวหน้าเผ่าก็ไปด้วยใช่ไหมใช่แน่นอนเพราะหัวหน้าเผ่ายอมกลับคนอื่นที่ตามกลับไปด้วยยังไงล่ะครับใช่ ข้าข่าวขอบคุณจะเอาข้าข่าวไปกินข้าวไปว่าจะกลับก่อนฟ้าสางวันนี้ใช่ไหมเราเลยออกมาต้อนรับคุณหนูอยู่กับเขาหรือเปล่าองค์ชายทำต๊อกเลยใครก็ห้ามเรียกชื่อองค์ชายทรงเด็กข้าเคยเตือนคุณหนูแล้วใช่ไหมคนที่คุณหนูเธอทูลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ตามนั่นคือความผิดของเจ้าทั้งสิ้นเ
ความหมายของท่านก็คือทั้งซูจินีกับผู้หญิงคนนั้นล้วนมีสิทธิ์เป็นผู้ครอบครองดวงจิตแห่งหงไฟกันใช่แต่ว่าดวงจิตหงไฟมีแค่อันเดียวแล้วทำไมมีเจ้าของสองคนเจ้าตำนานมา 2,000 ปีก่อนหัวหน้าเผ่าพยัคฆ์ที่ชื่อคาจินคือผู้ที่มีพลังอัคคีหูเย่เรื่องนี้ข้าก็รู้แต่ตอนหลังถูกหางวงริดรอนพลังไปหมดไม่ใช่หลังจากนั้นหางวงก็ได้มอบพลังอัคคีให้ผู้นำเผ่าหมีที่ชื่อเซโอและให้น้าไปผู้ครอบครองหงไฟด้วยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคาจินผู้มีพลังอัคคีและเซโอซึ่งได้รับถ่ายทอดบัญชาจากฮางวุนทั้งสองคนอาจกลับชาติมาเกิดใหม่ไปได้ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือหาหนทางช่วยซูจินีออกมาให้ได้ยังไงล่ะขอทำไมไปเร็วไปตอนนี้ประตูเมืองสามด้านถูกปิดหมดแม้แต่เผ่าชนโนซึ่งพักดีต่อฟาบาทก็จะเป็นต้องออกจากวังด้วยฟาบาทจึงมีอันตรายมากข้าต้องกลับไปคุ้มครองพระองค์แล้วค่อยออกมาใหม่แผ่นดินนี้ที่จะให้องค์ชายหลบซ่อนตัวได้คงมีแต่เผ่าชนโนเท่านั้นแต่การเดินทางก็ช่างยากเย็นข้าจะหาคนที่ไว้ใจได้มาคุ้มครององค์ชายถ้าจะบอกว่าหงไฟคือเทพที่มาจากสวรรค์ข้าก็ยินดีจะถูกสวรรค์ลงทันหลังจากคืนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันแล้วให้มีโทษยังไงข้าก็ยินดีรับโปรดรอข้าด้วยแล้วข้าจะรีบกลับมา구해야 됩니다. 지금 당장 왕에게 갑시다. 고구려의 아들들끼리 피를 흘리게 되겠지. 고구려 땅이 이 나라 공신들의 아들을 인질로 삼는 왕이 다시는 나오지 않게 해야겠지. 저 소리가 들리십니까? 선부 중의 병사들이 궁을 에워싸고 있습니다. 하늘의 뜻을 거스르지 마세요. 동서남문이 다 뚫렸다 합니다. 그분은 내게 그립네요. 대자 어딨어? 알아냈어요. 아드님들이 잡혀있는 곳을 알아냈습니다. 하늘이 허락하길 바래요. 우리의 이루어질 수 없었던 어찌 하늘 아래 이럴 수가. 우리야, 그 이산들의 왕궁 지키는 건 불가능하다. 그래서 폐하를 버리고 도망이라도 가겠다는 거야? 병력 보충이 필요하단 말이다! 더 이상의 병력 보충은 없다! 그대들은 어찌하여 고구려 왕을 위협하는 자가 되었는가? 언제부터 고구려 왕궁이 고구려 아들들에게 문을 닫아 걸었어? 먼저 하늘에 구하고 하늘의 말씀을 들어야 할 터! 호기님의 칼에 대자 담덕의 피를 직접 묻히고 싶다 하셨지요. 어디로 향했는지는 알고 있겠죠. 그리해 드리겠습니다. 기왕이면 삼계 부정의 철천지 원수를 갚은 고구려의 영웅으로 만들어드리겠습니다.